ก็ตั้งแต่วันที่ผมโพสต์เองไปนะครับก็วันที่ออกข่าวเยอะๆด้วยก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่ตำรวจได้มีติดต่อกลับมาไหมว่าเขาพยายามทำอะไรให้เราบ้างมีติดต่อมาทางพ่อครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะกำลังทำงานอยู่แล้วมันมีความหวังว่าจะจับได้ไหมเอาจริงๆตอนแรกตอนที่ออกข่าวเยอะๆผมก็คิดว่าน่าจะจับได้แต่ว่าพอทิ้งมานานประมาณ10กว่าวันแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเริ่มแผ่วลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจเริ่มแป้วใช่ใช่เขาสามารถตามหาน้องจอยอะไรได้ไหมเรียกตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตครับยังไม่มีอัปเดตใช่ใช่แล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เขาสภาพจิตใจเขายังแบบหวาดผวาหรืออะไรยังไงก็ยังเครียดครับเพราะว่าเหมือนบอกทุกคืนเลยอย่างเงี้ยว่าเครียดมากยังไม่กล้ากลับไปเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วมาแล้วคุณพ่อแม่เลยครับใช่เราให้ท่านมาอยู่กรุงเทพใช่ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่หายกลับไปเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วที่นี่ที่บ้านมีคนอยู่ในบ้านที่ท่านเองไม่มีครับแล้วเรามีมาตรการยังไงว่ากลัวไอ้เจอมันจะกลับไปซ้ำรอยไหมหรืออะไรเงี้ยก็ผมได้เปลี่ยนลูกบิดครับเพราะตอนแรกเขาเอากุญแจบ้านไปด้วยใช่เอากุญแจบ้านไปด้วยแล้วก็เหมือนผมก็ติดกรงเหล็กเพิ่มอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็กล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยก็คือเรียกว่าบ้านที่ซื้อก่อนเฉยใช่ครับเพราะว่ายังไม่กล้ากลับไปแต่ว่าของมีค่าย้ายออกมาเนี่ยให้กลับมาขึ้นรถเที่ยวครับให้มาอยู่กับผมเลยเพราะว่าผมไม่กล้าให้ท่านไปอยู่คนเดียวเท่าไหร่ให้อยู่คนเดียวใช่ตามเสียเพราะว่าเขาเอากุญแจบ้านไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้แล้วว่าเขาจะกลับไปแล้วพ่อเขาก็เลยพ่อแม่ก็เลยบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็จะบิดคือได้ไปแล้วครับแก้ความเป็นไรแล้วก็เหมือนภาพเป็นชัดมากเนาะจากที่ทุกคนเห็นก็เห็นชัดมากแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอาจจะแบบว่ามีโทรมาบอกว่ายังทำงานอยู่นะครับอะไรเงี้ยไม่ได้นิ่งนอนใจเราคิดว่าตำรวจเขาทำงานช้าไปไหมแบบจนเราต้องใช้สื่อในการช่วยทั้งที่ภาพกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างกระชั้นเตี้ยเลยอาจจะมีส่วนบ้างเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่เคยมีคดีความอะไรแบบนี้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกก็อาจจะเป็นการทำงานของเขาแล้วผมก็ไม่แน่ใจเขาได้บอกไหมว่ามันติดอยู่ที่ขั้นตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนเขาบอกว่าจากข่าวบอกใช่ไหมครับว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังจับไม่ได้ก็จริงๆยังไม่รู้เลยเขาว่าชื่ออะไรด้วยอะไรเงี้ยแบบเป็นใครมาที่ไหนแล้วอยู่แถวไหนเลยเป็นคนแถวบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วเราคุ้นไหมจากที่เห็นไม่เลยครับไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยไม่มีใครคุ้นเลยครับแต่จริงๆกล้องจอปิดมันเห็นหน้าชัดเลยใช่ชัดมากต้องเป็นคลิปด้วยแล้วก็เป็นรูปที่แคปมาด้วยใช่ครับเรามีคิดไหมว่าเราจะแบบไปพึ่งทางอื่นไหมเราอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมไม่รู้จริงๆอาจจะแบบยังคิดไม่ออกครับเพราะว่าผมก็พึ่งตำรวจอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเหมือนเขาก็น่าจะช่วยได้มากที่สุดเขาบอกว่าจะมีติดต่อมีเรียกกันมาอีกทีเมื่อไหร่คือได้อัปเดตคุณพ่อบอกว่าอยากรอฟังข่าวดีแล้วจับได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะตั้งแต่วันประมาณช่วง14-15วันครับที่ไปจับได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีใครโทรมาแล้วตอนนี้เราความตั้งใจก็คือจะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราไปจนกว่าจะจับตัวได้ไหมหรือจริงๆคุณพ่อก็ไม่มีแผนกลับไปแล้วแต่กำลังจะกลับครับเพราะว่าเขาก็มีงานที่ต้องไปทำด้วยเพราะว่าใช่เขาก็มีแผนที่จะแบบว่าย้ายมาอยู่บ้างจะกลับเมื่อไหร่พ่อแม่จะกลับยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้เนาะแต่ตอนนี้สภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่โอเคขึ้นไหมหมายถึงว่าจากตอนแรกเรามีความหวาดกลัวอะไรโอเคขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ให้เขาย้ายมาครับแล้วก็ได้มาเขาได้มาอยู่เที่ยวแล้วก็สบายใจได้นอนเต็มอิ่มก็โอเคแล้วถามนิดนึงว่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ผมก็คอยปลอบเขาแบบไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มันเหตุการณ์ครั้งแรกด้วยไม่เคยเกิดขึ้นเราจะให้แบบมีคนไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมีไหมมีครับก็มีคุยไว้ว่าอยากให้ป้าไปอยู่ด้วยไม่อยากให้บ้านจริงจริงบ้านมันมีประมาณ4ชั้นนะครับก็พ่อแม่อยู่แค่2คนมันก็เลยแบบไม่เข้าถึงใช่ครับกลัวครับว่าสมมติคนร้ายอาจจะแอบไปอยู่อะไรเงี้ยก็แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ผมยังรอข่าวดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังรอข่าวดีอยู่ก็ฝากตามให้ถึงสุดด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เราได้ขอเจ้าหน้าที่ไหมว่าช่วยมาตรวจสอบแถวบ้านบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใส่ตรวจอย่างครับก็ตั้งแต่ถ้า
ที่ตำรวจมาสำรวจพื้นที่ก็วันที่อีกวันนึงวันรุ่งขึ้นของวันเกิดเหตุเลยครับใช่เพราะว่าเหมือนเขามาตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างอะไรใช่มีอะไรบ้างของผู้ร้ายก็ผู้ร้ายเหมือนทิ้งรองเท้าไว้ด้วยใช่แบบนี้ต้าเหมือนDNAมันน่าจะมีอยู่ใช่ที่รองเท้าไว้แล้วก็วางไว้เรียบร้อยเลยรองเท้าของเขาใช่เสียดายอะไรที่เขาเอาไปที่สุดเสียดายอะไรสุดผมว่าน่าจะเป็นแหวนทองคำเป็นเพชรทองคำเพราะว่ามันมีคุณค่าทางใจกับครอบครัวผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นของที่คุณย่าให้มาใช่ครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดแล้วก็สิ่งอื่นก็จริงๆก็เสียดายอยู่แล้วมันเป็นสิ่งของเราเนาะก็ไม่อยากให้แม่ไปไหนเพราะว่าบ้านก็คือเป็นสิ่งที่เซฟโซนเลยอยากเก็บไว้ในที่ดีๆ